ครับสวัสดีทุกท่านค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวนะคะขอปรับโหมดนิดนึงนะคะวันนี้ที่นี่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะไม่ใช่ TOT นะคะพักเบรกกันตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติแป้งนะคะโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนทุกสำนักนะคะแล้วก็แฟนบอลนะคะแฟนเพจนะคะที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็แคมเปญนี้เป็นสิ่งที่ทางทีมงานเนี่ยเราคิดกันมา 4-5 เดือนแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยคงจะเห็นแป้งในอีกมุมหนึ่งมาโดยตลอดนะคะเห็นแป้งเป็นมาดามแป้งเป็นคนผู้จัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นประธานสโมสรท่าเรือเป็นคนทำแบรนด์สินค้านำเข้าต่างๆนานานะคะก็มีหลายหน้าที่นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดจากใจนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังนะคะเป็นการพูดจากหัวใจของแป้งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแป้งต้องเล่าให้ฟังนะคะว่าในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่แป้งก็เดินทางมาไกลพอสมควรแล้วนะคะสำหรับผู้หญิงเนี่ยในการที่เป็นคนอายุ53เนี่ยต้องถือว่าเป็นวัยกลางคนแบบสุดๆแล้วนะคะแต่ก็ตอนนี้คนแก่ก็ยังขายได้อยู่นะคะก็แป้งก็จะขอเล่าย้อนประวัติของแป้งมานะคะว่าหลายมุมหลายคนอาจจะอยากได้ฟังนะคะว่าแป้งเนี่ยเป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวตระกูลล่ำซ้ำนะคะจบการศึกษาในโรงเรียนไทยมาตลอดจบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตปทุมวันแล้วก็เข้าเรียนต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหลายคนคงจะงงว่าทำไมแป้งถึงมาทำโน่นทำนี่หลายอย่างนะคะพอแป้งเรียนจบปริญญาตรีในปี2530นะคะในยุคนั้นเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยก็จะเชื่อว่าจะต้องไปเรียนต่อปริญญาโทจะต้องไปเรียน MBA แป้งเนี่ยไม่ได้อยากเรียนต่อปริญญาโทวันนี้ก็ได้บอกกับ2ท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะคือคุณพ่อคุณแม่ของแป้งซึ่งท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะว่าแป้งเนี่ยไปเรียนในวันนั้นเนี่ยด้วยความเชื่อพ่อกับแม่ที่บอกว่าให้ลูกไปเรียนต่อที่เมืองนอกให้ได้ปริญญาโทมานะคะซึ่งแป้งก็ไปเรียนแล้วก็เลือกการเรียนที่ฉีกไปจากทุกคนคือแป้งต้องกลับการกลับบ้านเร็วมากแป้งก็เลยไปเรียนที่บอสตันอยู่เรียนคนละเรื่องกันเลยนะคะคือชีวิตมันผันผวนมากเรียนเรื่องการจัดการระบบการศึกษานะคะแล้วก็ใช้เวลาเรียนปีครึ่งนะคะก็กลับมาประเทศไทยนะคะคุณพ่อแป้งคุณโพธิพงษ์ล้ำซ้ำคุณยุพาล้ำสามแม่บอกว่าตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะคะท่านบอกว่ามาทำงานกับครอบครัวเถอะนะคะแป้งก็ทันทีเลยแป้งสมัยนั้นเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าตรงไปตรงมานะคะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอีกยุคสมัยนึงละคนเนี่ยจะรู้สึกว่าอุ้ยมาขายประกันเป็นในหน้าเป็นตัวแทนรู้สึกรังเกียจตายแล้วมาหลอกเอาค่าคอมมาหลอกเอาเงินหรือเปล่าแป้งก็ไม่เอาละมีหลักการในตัวเองจึงตัดสินใจเนี่ยไปสมัครงานตัวเองตามที่ตัวเองต้องการก็คือไปสมัครงานที่ตอนนั้นคือบริษัทลินตัสประเทศไทยนะคะก็ย้อนไปถึงเมื่อปี2532นะคะ30ปีที่ผ่านมานะคะไปสมัครด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้รับทำงานที่ลินตัสประเทศไทยนะคะโดยที่แป้งภูมิใจมากนี่แป้งต้องขอพูดนะคะแป้งได้เงินเดือน 27,000 บาทในยุค30ปีที่แล้วแป้งถือว่าหรูพอสมควรแป้งก็ว้าวแล้วล่ะสำหรับแป้งนะคะก็ได้เป็น client service ซึ่งเป็นอาชีพฮิตของสมัยนั้นนะคะก็ดูแลลูกค้านะคะเริ่มตั้งแต่วอลไอศกรีมมีกำเนิดนะคะแพนคอสเมติกตอนนั้นพี่ไก่อควุฒดูแลอยู่นะคะห้างโรบินสันตั้งแต่ยังไม่ถูกซื้อนะคะหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามากมายนะคะแล้วก็ทำอยู่ได้3ปีนะคะก็เกิดอุบัติเหตุแห่งชีวิตขึ้นมาอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดพลิกผันในชีวิตของแป้งมากๆนะคะคือในตอนที่แป้งอายุ25ปีแป้งเกิดตื่นขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยแป้งเกิดตาด้านซ้ายเนี่ยพร่ามากแดงมัวแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นแป้งก็คุณอาเขยของแป้งนายแพทย์อุทัยรัตนินนะคะซึ่งลูกสาวของท่านนะคะพี่น้ำผึ้งก็นั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะก็ไปหาบอกว่าเป็นโรคม่านตาอักเสบหรือที่เรียกกันว่า uveitis นะคะซึ่งก็มันเป็นอะไรที่
เป็นสิ่งที่มืดฟาดลงมาในชีวิตแป้งเลยนะคะสำหรับคนอายุ25นะคะโรคเนี้ยส่วนมากเป็นแล้วมักจะตาบอดประมาณครึ่งนึงแล้วก็โรคนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะก็แป้งก็รักษาแป้งก็รู้สึกดาวมากนะคะน้ำหนักตัวเนี้ยลดลงไปเยอะมากๆนะคะก็เศร้ามากมันทำให้แป้งรู้สึกว่าคนเราเนี่ยซึ่งไม่ได้โรคมืดมาแต่ธรรมชาติคือไม่ได้ตาบอดมาแต่กำเนิดเนี่ยการสูญเสียการมองเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันรับแทบจะไม่ได้นะคะคนที่พูดกับแป้งนะคะในวันที่แป้งหาทางออกไม่เจอนะคะคือคุณพ่อของแป้งบอกว่าแป้งมันเป็นด้านซ้ายไม่ใช่เหรอถึงแม้จะตาบอดด้านซ้ายก็ยังมีตาขวาที่มองเห็นได้ในโลกนี้ไม่มี the end of the world ทุกทางออกมีทางแก้ปัญหาเสมอคำพูดนั้นจากวันนี้วันจากวันนั้นถึงวันนี้อยู่ในใจของแป้งตลอดนะคะแล้วแป้งคิดว่าคำนี้สำหรับแป้งและแป้งถือว่ามันเป็นคำคลาสสิกแป้งเชื่อว่าหลายคนที่เจอทางตันไม่ว่าจะเป็นทางตันด้านสุขภาพทางตันเรื่องการทำงานทางตันเรื่องการเงินทางตันเรื่องความคิดอะไรก็ตามทุกอย่างมีทางออกได้เสมอนะคะ it's not the end of the world นะคะหลังจากนั้นแป้งก็ไปรักษาตัวที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วก็มันก็เกิดมิราเคิลแป้งต้องถือว่าเป็นมิราเคิลเพราะว่าอยู่ๆมันหายแล้วก็หายมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะแล้วก็นั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้แป้งเนี่ยบริจาคเงินให้กับคนตาบอดมูลนิธิตาบอดเนี่ยมาตั้งแต่แป้งอายุ27จนถึงวันนี้วันที่อายุ53นะคะแล้วก็เป็นต้องถือว่าเป็นคริสิสครั้งหนึ่งในชีวิตของแป้งนะคะหลังจากนั้นชีวิตแป้งก็ผ่านอะไรมามากมายนะคะแป้งก็เริ่มมาทำธุรกิจนำเข้าซึ่งต้องบอกว่าเป็นการคิดนอกกรอบของคนตระกูลล่ำซำอย่างแน่นอนเพราะธุรกิจของตระกูลล่ำซำเนี่ยเป็นธุรกิจการเงินและประกันนะคะแป้งทำนำเข้าเนี่ยนะคะแป้งเป็นคนที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเป็นจุดอ่อนของตัวเองมากๆคนคงจะนึกว่ามาดามแป้งพูดภาษาอังกฤษได้มันไม่จริงเลยนะคะคือพูดไม่ได้เก่งเลยนะคะและภาษาฝรั่งเศสเนี่ยพูดไม่เป็นแม้แต่ตัวเดียวนะคะแต่ในวันที่แป้งเขียนจดหมายถึงแอร์เมสวันนั้นนี่แข่งกัน13เจ้าแป้งเขียนเป็นไทยแล้วแป้งให้คนแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แป้งแป้งรออยู่ปีนึงเขาเรียกแป้งไปสัมภาษณ์นะคะ CEO เรียกแป้งไปสัมภาษณ์ที่แอร์เมสฝรั่งเศสที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะขึ้นไปชั้น2นะคะเขาก็ถามแป้งก็ตอบด้วยภาษาอังกฤษแบบสไตล์แป้งเนี่ยอันนี้แป้งเป็นแป้งให้กำลังใจกับน้องๆที่อาจจะไม่ได้เรียนเมืองนอกน้องๆที่ไม่ได้คิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยตัวเองมีความแป้งชนะแป้งได้รับจดหมายตอบรับเลือกแป้งจากวันนั้นจนถึงวันนี้แป้งยังไม่ทราบว่าเลือกแป้งเพราะอะไรและแป้งก็เป็น Joint Venture Partner กับ Hermes มาจนทุกวันนี้นะคะทำตั้งแต่ปี1997นะคะปีไทรซิสต้มยำกุ้งพอดีนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยก็ได้มุมมองแปลกๆอีกอย่างนึงนะคะคือชีวิตเนี่ยมันมีมันเกิดเรียกว่าอะไรอะไรที่ไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากในชีวิตนะคะในวันนั้นเนี่ยใครจะทราบนะคะว่าแป้งเริ่มทำธุรกิจเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนนะคะปี1997นะคะแอร์เมสเนี่ยมีข้อตกลงข้อหนึ่งว่าต้องมีการเขาเรียกอะไรคะฟิกซ์ exchange rate fixing exchange rate guarantee แป้งฟิกซ์วันนั้นเนี่ยบาทเท่ากับ26บาทเท่ากับ1ดอลลาร์เสร็จแล้วสิงหาคมประกาศลอยตัวค่าเงินบาทนะคะนั่นคือแป้งกำไรตั้งแต่วันแรกเลยนะคะคือกำไรตั้งแต่ตอนนำเข้าแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาซื้อสินค้าใน Hermes ในประเทศไทยก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกเนื่องจากค่าเงินบาทของเรานะคะที่ถูกลอยตัวขึ้นไปบาทวันนั้นถึงลอยตัวไปถึง54บาท1ดอลลาร์นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะที่เข้ามานะคะแป้งก็ผ่านการทำทุกสิ่งทุกอย่างมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวค่อยไปถึงพาร์ทที่เราที่แป้งจะพูดนะคะนี่มาถึงโลกของกีฬาแป้งมาได้ยังไงนะคะก็มาแบบงงๆนะคะคือจริงๆเนี่ยแป้งเป็นคนเล่นกีฬาไม่เป็นแล้ววันนี้จะพูดไม่เยอะแล้วเรื่องกีฬาแต่ว่าแป้งก็ได้ถูกเชิญเป็นผู้จัดการทีมชาติคนพิการแล้วก็จนกระทั่งเมื่อ13ปีที่แล้วก็ได้เชิญมาเป็นถูกเชิญมาเป็นผู้จัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งทุกคนก็ทราบนะคะว่า13ปีที่ผ่านมานะคะมันก็ล้มลุกคลานผ
ผู้สื่อข่าวสายกีฬาทุกท่านทราบดีแล้วก็แป้งกราบขอบคุณจากใจนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์ให้แป้งตลอดจนวันนี้เนี่ยด้วยความเชื่อมั่นของทีมพวกเราด้วยความหล่อหลอมพลังใจของทีมพวกเรานะคะเราเองก็สามารถพลิกประวัติศาสตร์ได้เป็นครั้งที่2คือได้ไปบอลโลกซึ่งบอลโลกก็จะเกิดขึ้นในวันที่11มิถุนายนที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งแป้งก็ถือว่าสำหรับบอลหญิงแล้วเราก็ภาคภูมิใจณจุดนี้แล้วนะคะทำไปทำมาแป้งก็เกิดความรู้สึกว่าทำบอลหญิงเท่าไหร่เนี่ยคนก็ยังไม่ดูเท่าบอลชายแป้งก็เกิดอาการคันก็เป็นที่มาของ4ปีที่แล้วนะคะก็มาเป็นประธานสโมสรการท่าเรือ FC นะคะเดี๋ยวก็รู้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะเขาลิมิตเวลาให้พูดนะคะคือชีวิตเนี่ยถ้าพูดเนี่ยมันต้องพูดยาวมากๆเลยนะคะทีนี้ก็กลับมาว่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเช่นกันนะคะก็บริษัทประกันเนี่ยกฎหมายออกมาว่าบริษัทที่มี2ลายเส้นคือมีทั้งไลฟ์และนอนไลฟ์อยู่เนี่ยต้องแยกออกจากกันนั่นก็เป็นที่มาของการแยกฝ่ายวินาศภัยของบริษัทเมืองไทยเป็นชุดออกมาตั้งเป็นบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งวันนั้นเนี่ยนะคะก็คุณอาของแป้งนะคะคุณภูมิชายและคุณยุติล่ำซำนะคะท่านก็ได้บอกแป้งบอกว่าเนี่ยมาช่วยกันเถอะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นการขายประกันชีวิตนะเป็นขายประกันภัยขายรถขายไฟขายโรงงานซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนเขาอยากทำอยู่แล้วแป้งก็เริ่มที่มาทำบริษัทเมืองไทยประกันภัยเนี่ยโดยการที่มาเริ่มงานที่ฝ่ายขายนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าแป้งเนี่ยเป็นคนรักการขายตั้งแต่เด็กจะเห็นว่าชีวิตแป้งเนี่ยอยู่กับธุรกิจการขายธุรกิจบริการมาตั้งแต่เด็กนะคะก็แป้งก็เข้ามานะคะจำได้ว่าแอคเคาท์แรกของแป้งเลยเนี่ยคือ Seacon Square ซึ่งตอนนั้นก็เป็นที่หือฮานะคะก็แป้งก็ทำมาเรื่อยๆนะคะจุดหนึ่งนะคะที่แป้งรู้สึกภาคภูมิใจนะคะก็คือว่าณจน20ปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะคะแป้งก็ยังเป็นเฮดของทีมฝ่ายขายอยู่แล้วแป้งก็ยังเป็นไม่ว่าแป้งจะเติบโตมายังไงนะคะแป้งก็ยังเป็นคนที่พร้อมที่จะเดินออกไปหาลูกค้าตลอดเวลาไม่ว่าลูกค้าจะเป็นเจ้าของจะเป็น CEO จะเป็นกรรมการผู้จัดการหรือจะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อแป้งสามารถพบได้เสมอแล้วก็แป้งบอกลูกน้องทุกคนนะคะทุกคนว่าถ้าจะอยู่ในอาชีพนี้แล้วไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามเราต้องมีความจริงใจเราต้องไม่มีตัวตนเราต้องไม่เลือกปฏิบัติใครก็ได้เรายกมือไหว้ได้เสมอลูกน้องแฟชั่นของแป้งเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยหลายคนเลยน้องๆ น่ารักมากลูกคนมีสตางค์ลูกบอกว่ามาถามมาหาแป้งคำถามแป้งเลยอาจจะย้อนไปย้อนมาคำถามแป้งเลยแน่ใจนะว่าสามารถก้มลงไปลองรองเท้าให้กับลูกค้าได้ถ้าได้ก็ผ่านเพราะเราอยู่ในอาชีพบริการและการขายประกันก็เช่นกันแป้งก็ผ่านเหตุการณ์มาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการควบรวมบริษัทพัทระประกันภัยและบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะจนจากแล้วก็แป้งก็เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนะคะก็จากมานั้นสู่วันนี้นะคะจากการควบรวมจากเราอยู่เบอร์15จนวันนี้เราก็อยู่ลำดับที่4นะคะก็หนทางอีกยาวไกลนะคะพอมาทำประกันภัยนะคะแป้งก็ต้องยอมรับนะคะว่าชีวิตมันก็อะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้อะไรที่ไม่คิดไม่คาดฝันว่าจะเกิดก็เกิดสิ่งที่แป้งเจอเนี่ยนะคะแต่ละอย่างเนี่ยนะคะตอนที่แป้งเข้ามาเนี่ยสึนามิไม่มีคนอยากจะเชื่อว่าจะเกิดสึนามิในประเทศไทยนะคะแป้งนั่งดูอยู่เนี่ยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการม้วนตุบของทะเลลงไปหรืออะไรสิ่งเหล่านี้ก็ผ่านมาเหตุการณ์ก่อความไม่สงบที่เกิดการเผาห้างร้านต่างๆประกันภัยก็เป็นตัวรองรับมาโดยตลอดเหตุการณ์ที่แป้งต้องยอมรับว่าเป็นวิกฤตของคนทำประกันภัยที่สุดคือเหตุการณ์มหาอุทกภัยต้องยอมรับเลยว่าวันนั้นเนี่ยบริษัทเมืองไทยประกันภัยเป็นครั้งแรกที่เราเกือบเซเรามียอดจ่ายกรอสนะคะกรอสวันนั้นถึง10,000 ล้านบาทนะคะเป็น net retention ของเราอยู่ประมาณเกือบ 2,000 ล้านแป้งจำได้เลยว่าปีแรกที่เราขาดทุนแต่ก็
เราก็โชคดีที่เราก้าวข้ามมาได้เราขาดทุนปีเดียวแล้วเราก็ก้าวข้ามผ่านมามีกำไรได้ปีถัดไปนั่นเป็นจุดที่ทุกคนหยุดคิดแล้วมุมมองในการทำประกันธุรกิจประกันภัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้ววันนั้นมันกลายเป็นว่าทุกคนที่ไม่อยากทำประกันภัยกลับมองว่าประกันตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มาช่วยแบ่งเบามาช่วยเยียวยาและมันเป็นสิ่งที่เป็นการผู้บริโภคอยากซื้อโดยไม่ได้มีการบังคับแล้วนั่นเป็นสิ่งที่เราแป้งพูดแทนนะคะพวกพี่น้องแป้งรู้ว่าวันนี้เราไม่ได้เชิญพนักงานเมืองไทยประกันภัยมาแต่เราพูดแทนหัวใจของพนักงานเมืองไทยประกันภัยได้ว่าเรามีความภาคภูมิใจที่เราถือว่าเราเป็นธุรกิจหนึ่งที่เราภาคภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนเราได้รับเบี้ยมาก็จริงแต่เราเป็นส่วนหนึ่งเวลาเกิดภัยแล้วเราเป็นคนที่ได้ช่วยเข้าเยียวยานะคะก็ทุกคนก็บอกแป้งบอกว่าเอทุกคนรู้จักแป้งเนี่ยในหมวกฟุตบอลในหมวกมาดามแป้งในหมวดเจ้าแม่แบรนด์เนมในหลายหมวกแล้วนะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงอะไร เคยไปเป็นพรีเซนเตอร์ของครีมอะไรโน่นนี่นั่นเนี่ยในวันนี้เนี่ยทำไมถึงไม่ขึ้นมาพูดล่ะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็น CEO และกรรมการผู้จัดการของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นมุมที่แป้งอยากให้หลายคนรู้หลายคนอาจจะเห็นว่าเมืองไทยประกันภัยเนี่ย อยู่ในอกเสื้อฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่บนอกเสื้อท่าเรือแต่ว่าทุกคนไม่ได้รู้ว่าไส้ในของพวกเรา 1,300 ชีวิตของพวกเราเนี่ยทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ถึงแม้แป้งจะอายุ53แต่ก็เป็นคนที่ยังมีไฟอยู่แล้วแป้งก็ต้องยอมรับว่าณวันนี้ disruption ที่หนักที่สุดที่แป้งเจอและแป้งเชื่อว่าหลายคนเจอไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแป้งเชื่อว่าทั่วโลกคือ disruption ของดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแป้งยอมรับว่ามันแรงมากแต่สำหรับแป้งก็เชื่อว่ามันอาจจะหนักมันอาจจะต้องปรับตัวหลายๆองค์กรหลายๆทุกคนเลยแป้งเชื่อว่ามันต้องปรับตัวแป้งเชื่อว่าเทคโนโลยีหรือว่า AI เข้ามาแทนส่วนหนึ่งได้การพัฒนาทางดิจิทัลทุกอย่างมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้แต่แป้งก็ยังเชื่อว่าคนก็ยังมีความสำคัญในการรันธุรกิจอยู่เช่นกันไม่ต้องพูดถึงฟุตบอลละฟุตบอลมันต้องคนล้วนๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งก็ยังเชื่อว่าการทำงานเนี่ยด้วยการผสมผสานหลอมผู้คนเข้าด้วยกันแล้วแป้งเชื่อในความใหม่ของคนรุ่นใหม่แป้งชอบความคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ความรวดเร็วความกระตือรือร้นความว่องไวการเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่แป้งก็ยังเชื่อในประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมายหลายๆด้านเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยสำหรับแป้งแล้วแป้งเชื่อในศาสตร์ของการผสมผสานระหว่างของเก่าและของใหม่ซึ่งแป้งคิดว่าถ้าเรามิกซ์แล้วผสมผสานไปด้วยดีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งก็คือหลายคนก็จะต้องยอมรับว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่หลายคนในโลกธุรกิจตื่นมากลัวว่าเราจะอยู่กันยังไงอ่ะไหนเขามีข่าวโน้นข่าวนี้จะเอาระบบโน้นระบบนี้มาแทนแป้งก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันเอามาแล้วก็ต้องเดินไปแล้วก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องผสมผสานแต่เหนือสิ่งอื่นใดซึ่งแป้งยึดหลักมาเสมอนะในการที่แป้งทำอะไรมาเนี่ยนะคะแป้งเชื่อเรื่องความเข้าใจกันความจริงใจกันและความเรียกว่าอะไรหล่อล้อมรวมใจไปด้วยกันแป้งเชื่อว่าความสามัคคีและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่คงอยู่และอยู่ได้อย่างดีอยู่ได้อย่างสวยงามและอยู่ได้อย่างเป็นที่กล่าวถึงนะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าแป้งเนี่ยคนถามว่ามอตโต้ของแป้งคืออะไร
ก็ต้องขอพูดนะคะว่าเป็นสิ่งที่แป้งพูดมาตลอดเลยนะคะว่ามอตโต้ของแป้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นสุภาษิตโบราณแต่แป้งเชื่อว่ามันจริงมอตโต้ของแป้งก็คือว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสำหรับแป้งแป้งเชื่อในสิ่งนี้เสมอแล้วก็มีคนถามแป้งว่าคุณแป้งประสบผลสำเร็จในชีวิตแล้วเหรอแล้วเนี่ยดีใจด้วยอยากให้แชร์สำหรับแป้งนะแป้งไม่เคยคิดว่าตัวเองประสบผลสำเร็จสูงสุดอะไรในชีวิตเลยแต่แป้งแฮปปี้กับชีวิตของนวลพันธ์ล้ำสำมากๆในทุกมุมเพราะฉะนั้นสิ่งที่แป้งอยากจะพูดเนี่ยนะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนด้วยเพราะว่าวันนี้เราก็มีไลฟ์สดผ่านเพจมาดามแป้งนะคะก็คือแป้งคิดว่าสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยอยู่ที่ความพอใจของเราถ้าเราตั้งร้อยสำหรับแป้งแล้วเนี่ยได้80 70 60แป้งก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้จริงๆแล้วก็อยากจะบอกฝากหลายคนเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยที่ตามใน IG ในแฟนเพจแป้งเยอะถามว่าขอแรงบันดาลใจแป้งก็คือว่าเราต้องพอใจโอเคเราเซตอะไรไว้สูงได้แต่ถ้าได้แค่ไหนถ้าใจเราแฮปปี้และมีความสุขเนี่ยก็พอใจตรงจุดนั้นแต่อย่าละความพยายามคือสำหรับแป้งก็ยังมีความพยายามต่อไปแล้วก็สิ่งที่แป้งเตือนใจลูกน้องโดยเฉพาะลูกน้องใน ที่ใกล้ชิดกับแป้งเสมอว่าจงอย่าคิดว่าตัวเองประสบผลสำเร็จแล้วเพราะถ้าวันไหนที่คุณคิดว่าคุณประสบผลสำเร็จอย่างที่สุดแล้ววันนั้นคือขาลงของคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งก็เตือนใจเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นวันที่แป้งทำอะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ยังอยากจะทำอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็สำหรับแป้งเนี่ยในการทำทุกอย่างเนี่ยแป้งต้องมีความชอบเป็นหลักอันนี้ถือว่าสำคัญเลยความชอบความเชื่อเป็นหลักแป้งเชื่อว่าถ้าตั้งใจจริงเนี่ยแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจจริงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านไปได้นะคะก็เขาลิมิตเวลานะนะคะว่าให้เลิกพูดได้แล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันเกินไปก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ก็มาแชร์นะคะถึงเรื่องราวให้ฟังแล้วก็เป็นการเปิดมุมอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำมาเนี่ยจริงๆแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ทำต่อไปแต่วันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะคะค่อยๆเชื่อแล้วก็ดูต่อไปเพราะน้องๆหลายคนนะคะท่าเรือก็ยังไม่เชื่อแล้วก็ดูมาเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเชื่อแล้วก็ถ้าเชื่อนะคะก็ไว้ใจแป้งนะคะแต่ถ้าแป้งทำอะไรไม่ถูกใจนะคะหรือว่าทำอะไรที่ไม่เหมาะควรนะคะคนอย่างแป้งพร้อมเสมอนะคะที่รับฟังคำติชมนะคะคำติชมจะเข้ามาในเพจมาดามแป้งหรือเข้ามาในไอจีได้เสมอนะคะแป้งเป็นคนที่น้อมรับทุกความคิดเห็นนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกคนจากใจนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงมานะคะแป้งต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่ทุกท่านมีให้แป้งนะคะแล้วก็กราบขอบคุณแฟนบอลนะคะแล้วก็แฟนเพจที่มาในวันนี้นะคะกราบขอบคุณผู้มีพระคุณในชีวิตนะคะคือคุณพ่อคุณแม่คุณโพธิพงศ์คุณยุพาล่ำสำนะคะกราบขอบคุณนะคะพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์นะคะไม่ได้ไทยอินนะคะคือวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบคุณนะคะท่านก็เป็นสามีแป้งนะคะหลายคนก็คงไม่ได้อยากไปอยู่กับท่านนะคะแต่ท่านก็พร้อมรับให้การบริการนะคะแล้วก็ขอฝากตัวนะคะนางสาวนวลวรรณพนเชษฐ์น้องปรางนะคะลูกสาวของแป้งซึ่งแล้วแต่ฟ้าจะลิขิตค่ะเพราะว่าสำหรับแป้งแล้วเนี่ยนะคะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วแต่ฟ้าลิขิตแล้วก็พยายามต่อไปนะคะกราบขอบพระคุณอย่างที่สุดค่ะ